ก็สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีทำของบิลเลียนอย่างมีประสิทธิภาพก็มันจะมีพวกเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยเยอะแยะเลยนะก่อนที่จะแบบขึ้นเป็นบิลเลียนอ่ะก็เดี๋ยวผมเอามาแชร์กันให้ฟังว่ามีอะไรบ้างก็ก่อนที่จะเริ่มว่าทำบิลเลียนไงก็เดี๋ยวอธิบายเรื่องยศในการทำบิลเลียนหรือก็คือของ PP ขั้นสูงสุดให้ฟังก่อนแล้วกันนะก็ก่อนอื่นเราต้องมียศ Honor Point ไอ้ตัวเนี้ยข้างล่างเนี่ยที่ 27,500 ก่อนที่เซิร์ฟจะรีมันจะรีทุกอาทิตย์แรกของเดือนทั้ง3อาทิตย์อะอาทิตย์ที่1อาทิตย์2อาทิตย์3น่าจะรีทั้ง3อาทิตย์ซึ่งอาทิตย์ที่1ผมได้ไปแล้วแต่อาทิตย์ที่2อะผมมาลองดูว่ามันจะอยู่ค้างที่ยศเดิมไหมแต่ว่ามันไม่ค้างก็อาทิตย์นี้ผมก็ถือว่าเป็นตัวทดลองไปแล้วก็คือไม่ได้นะต้องเก็บให้อยู่ที่ 27,500 ทุกอาทิตย์อะไรประมาณนี้แล้วก็ใช้แต้มซื้อตัวนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันเรื่องยศ 27,500 ทุกอาทิตย์เริ่มทำของเลยก็ก่อนอื่นเราต้องทำของ PVP ก่อนของ PVP จะอยู่ไหนไม่ใช่นี่จะอยู่ในนี้แลกเอาจาก Corner Token แลกอันนี้ผมแนะนำให้แลกเป็นสีฟ้านะแลกจากสีฟ้าแล้วก็ขึ้นเป็นสีม่วงเองแล้วถ้าใครที่พอยเยอะหน่อยก็ตอนที่แลกเป็นสีฟ้าก็หาออฟให้ตรงหาออฟให้ตรงเลยออฟ1ให้ตรงแล้วค่อยขึ้นเป็นสีม่วงหลังจากที่เราขึ้นเป็นสีม่วงแล้วหลังจากที่เราขึ้นเป็นสีม่วงแล้วแล้วออฟมันไม่ตรงอ่ะผมแนะนำให้มาสุ่มเรื่อยๆสมมติสุ่มเรื่อยๆสุ่มไปจนกว่าออฟจะตรงทั้ง2อันออฟตรง2อันเสร็จไม่จำเป็นต้อง3ทั้ง2อันนะแค่2ก็พอทำไมเดี๋ยวผมบอกตอนหลังๆหลังจากที่เราขึ้นเป็นสีม่วงขึ้นเป็นสีม่วงแล้วออฟตรง2ทั้ง2อันแล้วก็บวก10แล้วก็ขึ้นทองเลยแล้วก็สุ่มออฟอีกอันหนึ่งสมมติของผมเนี่ยตัวนี้แหละผมเพิ่งตีระเบิดไปขึ้นทองมาแล้วขึ้นทองมาแล้วเราก็สุ่มรูว่าเราได้กี่รูสมมติคุณได้4รูแบบผมได้4รูแบบนี้ไอ้ที่มันรูเทาๆเนี่ยสมมุติได้4รูแบบนี้นะผมแนะนำให้คุณโยโร่ไปเลยก็คือใช้3 31แล้วก็32อะไรเงี้ยมันจะเป็น6ใช่ไหม6แล้วก็7 8 9 10มันก็จะได้บวก10พอดีเราจะทำขึ้นบิลเลียนได้เพราะว่าบิลเลียนจำเป็นต้องบวก10เท่านั้นอย่างสมมุติใครได้5รูดวงดีหน่อย5รูอ่ะคุณก็บวก3ของผมเป็นไอเนี้ย2 2 4แล้วก็3 3เป็น10ก็จะเป็น10เลยแล้วมันจะมีรูสุดท้ายเนี่ยให้เราได้ลุ้นขึ้นบวก12ผมแนะนำให้กดขึ้นบวก12ไปเลยปั้งแตกไม่เป็นไรแตกเรารีรูใช้ใบรีเซ็ตรูสุดท้ายจะใช้1อันแล้วมันก็จะติ๊กตรงที่จำนวนครั้งที่สามารถกู้คืนอัพเกรดได้เป็นสีเขียวๆอยู่ข้างล่างเนี่ยเห็นตีบวกแล้วใช่ไหมแล้วก็ข้างล่างเป็นจำนวนครั้งมันขึ้นติ๊ก1ติ๊กถ้าแตกอีกรอบหนึ่งมันก็จะเป็นแบบบวก10แล้วก็แตกแล้วมี1ติ๊กใช่ไหมถ้าติ๊กที่2อ่ะมันจะใช้2ใบซึ่งมันแพงมากใบหนึ่งก็แพงแล้วใช้2ใบแพงกว่าเดิมถ้าจะใช้2ใบปุ๊บผมแนะนำให้ขึ้นบิลเลียนไปเลยหลังจากที่คุณขึ้นบิลเลียนแล้วอ่ะไอรูติ๊กข้างล่างอ่ะมันจะรีให้ทั้งหมดเลยรีหายหมดเลยคุณก็จะไม่เปลืองของแล้วก็กลับมาใช้แค่ใบเดียวได้อีกครั้งหนึ่งแล้วก็ไอเกตเล็กที่ผมบอกก่อนนั้นเนี่ยว่าทำไมแค่ไอตัวออฟที่เราสุ่มมาแค่ขั้น2ก็พอตอนที่เราขึ้นเป็นบิลเลียนอะออฟทุกอย่างจาก2อะมันจะขึ้นเป็น3ให้ทั้งหมดเลยมันจะเลื่อนระดับเอฟเฟกต์สุ่มให้เราทั้งหมดอย่างละ1ประมาณนี้มีอีกenchant การ enchant enchant สามารถ enchant ได้2 off
อย่างของผมอันนี้ก็เป็น2ออฟนะก็คือออฟแรกก็คือลูกทองอันเดียวออฟที่2คือลูกทองกับดาวทองมันจะได้ทั้งหมด2ออฟสมมุติถ้าคุณเป็นแค่เซต PVP สีทองธรรมดาก่อนอย่างเช่นอันนี้ของผมรองเท้าของผมยังไม่ออฟเอ้ยผมยังไม่เอ็นชานเพราะว่าตอนที่ขึ้นเป็นบิลเลียนอะเอ็นชานจะหายหมดเลยเอ็นชานจะหายหมดเลยระวังด้วยก็ถ้าใครงบเยอะหน่อยรวยๆหน่อยก็ทำไปก่อนก็ได้ไม่เป็นไรอะไรงี้แต่ตอนขึ้นบิลเลียนมันจะหายหมดนะก็เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยก็น่าจะมีเท่านี้แหละแล้วก็วิธีขึ้นบิลเลียนผมไม่มีตัวอย่างให้ดูเพราะว่ายศผมแม่งไม่ถึงแล้วก็เรื่องการสุ่มออฟน่าจะบอกน่าจะหมดแล้วก็เวลาสุ่มออฟนะผมให้แนะนำให้เต็มให้ตรง2แต่ว่าเวลาเราเป็นสีทองอ่ะตรง2แล้วอีกอันนึงไม่ตรงอ่ะจะมารีอ่ะยากมากเพราะว่าตัวล็อกทองอ่ะหายากแล้วก็ค่อนข้างแพงด้วยก็ระวังกันนิดนึงหลักๆน่าจะมีเท่านี้นะก็สำหรับคลิปนี้ก็จบแล้วครับ